สวัสดีครับวันนี้เราก็มารู้จักการโหลดเว็บอีกแบบหนึ่งนะครับโดยใช้ MK เอ๊ะไม่ใช่ WK Web View สงสัยจะหิวจัดเลยนึกถึง MK โอเคไปเปิดโปรเจกต์เก่าที่ทำไว้คราวที่แล้วขึ้นมาครับเพชรลองรันดูนี่ครับจะใส่ไว้ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีทูลนะครับพอไม่มีทูลปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเขียนเข้าไปเองวิธีทำก็ทำแบบนี้สามารถเอาไปใช้กับอย่างอื่นได้ด้วยนะครับพอรู้วิธีนี้ปุ๊บเนี่ยก็เอาไปใช้กับอย่างอื่นที่เราต้องการจะเขียนเข้าไปเองได้ไปที่ main storyboard นะครับแล้วก็เอาด้านขวาออกมาก่อนหายไปไหนหมดกดออกมาเราก็ใช้ UI view ธรรมดาเลยครับ UI view นี่แหละเนี่ยครับลากมาใส่เลยตรงนี้ทำเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ลากมาชิดตรงนี้ด้านขวาชิดด้านล่างแล้วก็พินมันติด4มุมเลยอย่างนี้แล้วก็อัปเดตเฟรมไปไหนใช้ได้โอเคนะครับพินสี่อันละจบคราวนี้เวลาใช้เราก็ต้องเหมือนเดิมครับเอาไปเพิ่มตรงนี้ก่อนอันนี้จากอันเก่านะครับมันยังไม่มีถ้าใครมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเพิ่มนะครับ URL เป็นสตริงแล้วก็เหมือนเดิมครับในตัวเนี้ยทำไว้ก่อนเลยใส่ชื่อไอ้นี้เข้าไปเลยเป็น doc url ทำเหมือนเมื่อวานครับมีไหนละไอ้นี่ผม safari ไม่มามาละเอา url มาใส่นะครับใส่ url อันนี้ก็เหมือนกันเปิด doc ของ URL เท่ากับมาสเปย์วาง URL mail .url เท่ากับเอามาวางอันนี้ก็เบงกอน .url เท่ากับนี้โอเคเราก็ไปที่ page detail นะครับตัวนี้เอ้ยไม่ใช่เป็น storyboard แล้วก็ไปใส่ outlet ให้มันก่อนนะครับเปิด2หัวขึ้นมาอ่ะมาที่ view นี่นะครับลากมากด control ค้างไว้ลากมาตั้งชื่อเป็นอะไรดีนะเป็นเว็บview frame แล้วกันนะ type ui view โอเคปิดตัวนี้ไปกลับไปที่ page detail.swip นะครับอันนี้เราก็ตั้งตัวแปรตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่านะครับ web view ตัวนี้แหละครับที่เราจะใช้เป็น wk web view โอเคนะครับไม่มีไม่รู้จักเราต้อง import webkit เข้ามาเห็นไหมใช้ได้ละคราวเนี้ยเนื่องจากว่ามันเป็นเว็บวิวเฉยๆ WK web view ซึ่งยังไม่ได้ผูกเข้ากับไอตัวคอนเทนเนอร์ตัวนี้นะครับตัว UI view เราต้องให้มันก่อนกำหนดตำแหน่งเฟรมมันนะครับว่าให้อยู่ตรงไหนเราก็มาทำตรงนี้ดีกว่าทำตรงนี้ดีกว่าทำตรง view did load นะครับไป override function ชื่อ view did appear นี่แบบนี้แล้วก็ให้เฟรมเท่ากับ cg rec make นะครับ0เลยก็คือข้างบนซ้ายบนนะครับตัวนี้ก็ให้มันเท่ากับเฟรมของอันนี้นะครับใส่ให้เต็มจอเฟรมอันนี้เลยแล้วก็บอกว่า web view frame dot bound dot bar the width
ัวนี้ก็เป็น web view frame dot bound dot height แบบนี้แล้วเราก็ให้ web view ของเรานะครับ web view ตัวเนี้ยอย่าสับสนนะครับไม่ใช่ web view frame นะเว็บ view ตัวนี้ของเรา dot frame เท่ากับ frame เห็นไหมครับให้มันเท่ากับขนาดในตัวเนี้ยนะเท่าขนาด frame ของ web view frame จากนั้นเอาโหลด request ใส่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับเหมือนกันไปทำฟังก์ชันโหลด request เหมือนเดิมโหลด requestURL str ถ้าใครมีเมื่อวานก็ก๊อปมาได้นะครับเป็นสตริงแล้วก็ let URL เท่ากับ ns URL string นะครับ URL str โอเคอันนี้ก็ let request เท่ากับ ns URL request URL ก็เป็นส่ง URL เข้ามาแล้วเราก็ให้ web view dot load requestก็เป็น request นี้เรียบร้อยในนี้เราก็เรียกใช้นะครับหลังจากให้กำหนดเฟรมแล้วปุ๊บเราก็โหลด request ตรงนี้เลยนะใส่ใน view did load ก็ได้นะครับผมใส่ในนี้ก็ได้เหมือนกัน view did appear ก็ได้ก็เป็น get.url แล้วก็อย่าลืม set info plist เหมือนเดิมนะครับไม่บอกซ้ำนะครับอันนี้ผมจะทำแค่ตรงนี้พอเมื่อวานบอกไปละก็ใส่แอปTransport Security Setting นะครับตรงนี้เพิ่มเข้ามากดสามเหลี่ยมลงมากดบวกแล้วก็ Add Allow Arbitrary Load แล้วก็ดับเบิลคลิกตรงนี้เปลี่ยนเป็น Yes นะครับนี่กลับมาดูครบหรือยังนะเหมือนจะไม่มีอะไรละเหมือนจะครบละลองรันดูก่อนเออเลยเฟรมนะครับเออเลยตรงไหนเฟรมขอดูก่อนoptional value บาวตรงนี้มีปัญหาอ๋อเรายังไม่ได้เซตค่าตัวนี้นะครับ web view นะมาที่ view did load แล้วก็บอกว่า web view นะครับ initial ค่ามันก่อนเท่ากับ wk web view นี่ครับมันไม่มีค่านี่เองเลยเป็น optional แล้วเราก็ใส่เฟรมเข้าไปเมื่อกี้ลืมเอาเฟรมเนี่ยเราก็ให้ web view frame นะครับนะตัวเนี้ยตัวคอนเทนเนอร์ตัวใหญ่ของมันนะครับตัวเฟรมเนี่ยทุกอันเนี่ยจะสามารถทำแบบนี้ได้ก็คือ add sub view นะครับ add sub view ก็ add ไอ้ตัวนี้เข้าไป web view เข้าไปแบบนี้แล้วก็ build นะครับ stop ก่อนแล้วก็ลอง run ดู error ไหมเนี่ยมาแล้วเห็นไหมครับวึบขึ้นมาเลยโอเคใช้ได้ไททันเห็นไหมครับอันนี้คือการใช้ WK web view นะครับนะใช้อันนี้จะโอเคกว่าอันนี้แค่พอรู้คร่าวๆก็พอว่าเราโหลด URL ยังไงนะครับเรียบร้อยวันนี้พอแค่นี้นะครับคลิปการสอนดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.itechsoftware.co.th ที่เมนูโปรแกรมมิ่งถ้าใครมีคำแนะนำอะไรหรือจะมาช่วยผมสอนเพื่อให้ความรู้แก่ส่วนรวมก็เมสเซจมาหาผมได้ที่ facebook.com/itechsoftware.th หรือจะเข้าไปที่ Facebookแล้วค้นหาคำว่า iTech Software Thailand ก็ได้ถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมสอนก็ช่วยไปที่ Facebook Page และกระทืบไลค์ด้วยครับขอบคุณครับ